กลับมาพร้อมกับความพิเศษนะครับในซิงเกิลที่4แล้วแสตมป์อภิวัฒน์นะครับในการร่วมงานกับค่าย Avex ประเทศญี่ปุ่นนะครับด้วยเพลงนี้แสตมป์นะครับได้มีโอกาสร่วมงานกับวงดนตรีที่กำลังมาแรงสุดๆนะครับอย่าง Awesome City Club นะครับวงฝาแฝดชายหญิงชาวญี่ปุ่นครับในเพลง Move On Feat Awesome City Club หรือว่าชื่อไทยเพลง Move On ฝันร้ายฝันดีครับซึ่งวันนี้ครับหนุ่มแสตมป์จะมาร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของเพลงนอกจากนี้นะครับก็วง Awesome City Club เนี่ยก็ยังมีการได้ร้องท่อนคอรัสที่2นะฮะจะได้ยินเสียงอาทากิแล้วก็พอรินนะครับในเพลงเวอร์ชันภาษาไทยครั้งแรกอีกด้วยครับสแตมดีที่โรสครับซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกไปค่ะเป็นยังไงบ้างซิงเกิลจากอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นของผมนะครับเพลงนี้ได้ฟีเจอริ่งร่วมกับวงชื่อ Awesome City Club นะครับเป็นวงที่กำลังมาแรงมากที่ญี่ปุ่นนะครับเพลงนี้ชื่อว่าฝันร้ายฝันดีมันชื่อไทยค่ะว่าชื่อสังกฤษว่า Move On นะครับเพราะเพลงให้กำลังใจร้องกัน2วง2ศิลปินนะครับร่วมกันให้กำลังใจจากไทยและญี่ปุ่นครับตอนที่รู้ว่าเราจะได้ฟีเจอริ่งกับเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยถ้าใครได้ติดตามอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นผมมาเนี่ยก็อาจจะทราบว่าที่ผ่านมามันเป็นเพลงภาษาไทยของผมเนี่ยที่เอาไปแปลงภาษาญี่ปุ่นเพลงนี้แหละครับพอได้ข่าวว่าผมจะได้ฟีเจอร์กับ Awesome City Club ก็ลองไปค้นเพลงตัวเองว่าเพลงไหนที่มันเหมาะกับวงเขาผมว่าไม่มีเลยแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเลยเป็นเพลงใหม่สำหรับเขาโดยเฉพาะเลยระยะเวลาในการแต่งเพลงนี้เป็นไงคะใช้เวลานานไหมคะพี่สแตมป์จริงๆแค่เดือนเดียวครับทำทั้งหมดน่าจะเดือนเดียวทำกับน้องปกป้องจิตดีจากวงจีแมนสวิมค่ะแล้วก็ช่วงหลังจากร้องเนี่ยผมก็ได้เป็นโควิดพอดีค่ะมันก็เลยเลื่อนออกไปมีการถ่ายทำที่แบบจากอีกประเทศนึงแล้วก็ประเทศไทยใช่ไหมคะเป็นการถ่ายกับกรีนสกรีนค่ะครับซึ่งตอนนั้นก็พ่วงกับคนญี่ปุ่นเขาก็ดูแลอยู่ผ่านทางเนี่ยหน้าจอแล้วผมให้ดึงซ้ายนิดนึงขวานิดนึงไงก็นะตอนที่ถ่ายก็ไม่นึกไม่ออกเลยว่าภาพจบมาเป็นแบบนั้นว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆครับก็เป็น MV ที่ผมชอบมากอีกตัวนึงครับซิงเกิลนี้มีความพิเศษอะไรยังไงหรือแตกต่างจากซิงเกิลอื่นๆยังไงบ้างคะพี่สแตมป์อย่างแรกเลยคือมันเป็นเพลงใหม่เลยสำหรับอัลบั้มญี่ปุ่นนะครับ Awesome City Club ได้เป็นวงที่กำลังแรงมากที่ญี่ปุ่นแล้วขอบคุณมากที่เขาสละเวลามาให้เรานะครับตัวหน้าปกเองหรืออะไรเองก็เป็นเหมือนรูปภาพวาดใช่ไหมครับมันพิเศษกว่าทุกๆครั้งด้วยพี่แตมลองเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยนี่ได้คุณนิมูระไดสเกะนะครับเป็นนักวาดญี่ปุ่นเขาจะวาดพวกโฆษณาให้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบมากเลยก็ติดต่อเข้าไปครับก็เนื่องจากเราถ่ายรูปกันไม่ได้แหละมันอยู่คนละประเทศก็เลยวาดรูปกันเป็นแบบที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับค่ะเป็นปกที่น่าจะเข้ากับเพลงมากๆเลยครับสวัสดีค่ะพี่สแตมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ